จริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลชาแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัวใหญ่ของเรามีพิเศษหลายอย่างครับใช่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นด้านหลังก่อนเลยนี่เป็นมงคลกับชีวิตผมมากนะฮะชมกันเลยครับท่านผู้ชมกล้องพ้นไปใกล้นิดนึงสวยงามมากนะคะนั่นคือเทพเจ้าไฉสิงเอหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภผมเนี่ยปิติมากวันนั้นท่านอาจารย์กวงนะครับหรืออาจารย์นาวินพุทธสถานตีเจ๊กลิ้มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่6มีนาที่ผ่านมาผมได้ไปทำพิธีนะแล้วก็บวงสรวงส่วนที่เป็นมงกุฎวันนั้นก็จะมีท่านอาจารย์รักด้วยมีอาจารย์ธนากรแล้วก็อาจารย์กวงแล้วก็อาจารย์นาวิน4ท่านเลย4ท่านด้วยกันมารวมกันเขาบอกแม่น้ำสีสายมารวมกันก็ท่านก็มอบให้นะคือเขาเห็นว่าเราจะไหว้ครูใหญ่แล้วก็มอบให้คือให้เวลาไปทำพิธีใหญ่ๆนะสถานที่ต่างๆสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์ณัฐาเนี่ยผมอยากได้มาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีสตังค์ซื้อสมัยนี้ถึงว่าจะมีพอดูแลได้บ้างเดี๋ยวท่านบอกมอบให้เลยเพราะว่าจำได้นะครั้งหนึ่งตอนที่ไปเมืองทองเนี่ยวันนั้นงานออกงานจตุคามรามเทพผมเราไปนั่งภาวนาสาธุชีวิตหนึ่งขอให้ได้นะเทพเจ้าเจ้าเอี้ยมาคุ้มครองป้องกันปกปักรักษาก็ได้มาองค์เล็กๆวันนั้นก็ยังรอคอยอีกสุดท้ายเนี่ยพิธีกรรมใหญ่แล้วบนโต๊ะทานข้าววันนั้นก็มีท่านอาจารย์ธนกรอยู่ด้วยแล้วก็อาจารย์กวงท่านก็อยู่ท่านอาจารย์นาวินเนี่ยสุดท้ายมอบให้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยเนี่ยนะฮะที่คือเมตตาคือเมตท่านเมตตาแล้วก็ท่านก็ศรัทธาแล้วก็ให้เกียรติผมนะเป็นเจ้าพิธีโอ้โหมีแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นมงคลนะกับสิทธิ์ของครูวัฒนาด้วยนะใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโอ้แล้วมูลค่านี่องค์นี้สี่ห้าสิบล้านอ่ะและสวยงามมากด้วยสวยงามมากด้วยวันนี้เรามีภาพบรรยากาศนะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปกันนะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีครั้งสำคัญแล้วก็เป็นพิธีครั้งยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเกิดว่านับตั้งแต่เดือนนี้และก่อนจะถึงพิธีไหว้ครูนะพี่ถึงครูฐานนี่แต่ละพิธีบัทีนี้สำคัญมากจริงๆคือที่ผ่านมานั่นแล้วก็พิธีจะถึงนี่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องเป็นเจ้าพิธีเหมือนกันไหว้ครูครอบครูนะสำหรับตำรานะของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเจ้าวาดวัดโพเผือกขาดไม่ได้เลยเพราะทุกปีเนี่ยผมก็นะตั้งแต่ตั้งแต่น้ำท่วมมาผมก็เป็นประธานเจ้าขอไปเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงแล้วท่านก็จะให้นะเสียงครูเราเนี่ยครอบนะศิษย์ของศิษย์ท่านทำเป็นประธานครั้งนี้นะฮะปีรอบพอดีปีนี้ก็วันเสาร์นี้ด้วย12มีนาคมนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะได้มีโอกาสนะไปร่วมพิธีสำคัญแบบนี้นะคะศิษย์ครูฐาศิษย์พระอาจารย์ต้อมเราไปเจอกันได้ที่วัดโพเผือกนะคะก็พิธีเริ่มประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นไปเจอกันช่วงเช้าๆก่อนได้เลยนะคะนี่ก็คือวันอีกหนึ่งพิธีสำคัญและทุกๆปีเนี่ยเป็นเหมือนพิธีประจำปีของทางวัดโพเผือกด้วยเราจะได้นำนะฮะกองพระป่าที่เป็นพระพิฆเนศนี่มีไม้กับหินนะที่เพิ่งแกะเสร็จเราได้มาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าก็จะเข้าพิธีนี้ด้วยนะเป็นพระไม้กลายเป็นหินที่มูลนิธิได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนตั้งว่าป่าตั้งกองกฐินแล้วก็รับไปเลยเห็นไหมฮะนี่มาเพิ่งมาเห็นไหมมีไม่กี่องค์แกะสลักคือต้องบอกว่าแต่ละองค์นี่แกะสลักด้วยมือเลยนะใช่ครับสวยงามแล้วก็วิจิตรมากจริงๆฝากประธานพรนะครับมอบให้พรทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนรักและเคารพศรัทธาครูฐาต้องมาทำบุญในวันเกิดเพราะเกิดมาแล้วต้องมีโอกาสได้ทำบุญเพราะแม่ชื่อบุญชินทำบุญให้เคยตัวนะครับแล้วต้องแบบไปต่อยอดจะไปทำมันไม่เอาละเลี่ยงละกรรมไปซะนี่แหละฮะงานนี้ก็จะนำวัตถุมงคลที่เข้าในพิธีกรรมนะได้ครอบครูไหว้ครูเนี่ยเอาเข้ารวมพิธีด้วยรวมทั้งนะครับท่านก็จะได้รับในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านก็แจกอีกคือพระอาจารย์ต้อมท่านเมตตาตั้งแต่ข้าวต้มคือไปถึงเนี่ยตั้งแต่เช้าตู่เลยข้าวต้มหรืออย่างคำถามนี้คือคุ้นเคยแล้วว่า
ที่นี่ดูแลเหมือนญาติจริงๆครับโรงทานบอกปีที่แล้วนี่ตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนที่ไปฝากทองไว้ที่วัดโพเผือกเลยนะคะก็ปีนี้ไปเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะแล้วพิธีเริ่มที่บอกว่า 9:00 นเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้นะคะถัดมาค่ะวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะนี้อาจารย์เองก็จะไปเป็นเจ้าพิธีด้วยนะคะที่วัดหนองจอกนะจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่เป็นการถวายระฆังพร้อมกับกองเพลงระฆังนี่เนื้อตำริดกองเพลงด้วยคือก่อนเราเข้าไปที่วัดวันที่13เนี่ยเช้าเนี่ยกองไปถึงเนี่ยจะโทรหาพระเดชคุณเจ้าผมไม่เคยไปแต่เรียนทราบว่าแฟนรายการเราต้องเอ่ยชื่อเลยพี่อั๋นแล้วก็ครัวนะผมแจ้งเจ็ดหนุ่มไปแล้วผมไม่ไปจำพิธีที่เนี่ยผมไม่เคยไปวัดอ่ะพี่อั๋นมาเอาระฆังมาเอากองมาแล้วมาร่วมกันด้วยก็เลยเนี่ยณตอนนี้นะฮะผมก็เลยก็เป็นตัวแทนอ่ะแฟนรายการของเราไปเขาเรียกว่าแฮร์นะสมโภชเพราะว่ามูลค่านี่พอสมควรนะฮะมูลค่าไม่น้อยเลยนะที่ไปเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเดียวใช่ไหมเอามาสนับสนุนคำชูประจำวัดหนองจอกท่านผู้ชมเตรียมตัวนะเช้าเช้าเจียงดังสตังจะได้มาใครมีนี่แฮร์รับรองกลับมาถูกหวยเอาอย่างนั้นเลยอ่ะคือต้องทำอย่างนั้นให้เห็นผลภายในพริบตารับรองนะครับไปเจอได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกระฆังกับกลองนี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์เนี่ยแบบว่าชื่อเสียงโด่งดังกองเพลงก็บอกเวลาอะไรก็มีแต่คนแบบนะมีแต่ความตรงเป๊ะนะครับนี่แหละมีแต่ความซื่อตรงไปเจอกันได้นะคะ2วันด้วยกันแต่ว่านอกจากนี้ยังมีอีกมีกับมวยมีอีกนะคะที่ไหนรู้ว่าบุญครัวถามมีอีกศุกร์ที่18มีนาคมนี่สำคัญโบสถ์ใหม่เลยเป็นโบสถ์ใหม่แล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะไปร่วมบุญกันนะคะมีทั้งพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลนะคะรวมไปถึงปัจจัยทั้งหมดเนี่ยจะร่วมกันในการก่อร่างสร้างโบสถ์ขึ้นมาที่เห็นตรงนั้นนั่นคือเป็นแค่แบบแปลนเท่านั้นนะคะที่วัดบ้านหนองหอจังหวัดอุบลราชธานีโครงการที่ตั้งไว้13ที่ที่นำเสนอประมาณ11แล้วนะครับเดี๋ยวอีก2นะครับจะนำเสนอในระยะยาวต่อไปเนี่ยฮะอันนี้ต้องบอกว่าก่อนอันนี้เคยได้มีโอกาสไปถวายพระศิวลีไงก็จะได้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์อันนี้อาจารย์ไปตอนช่วงประมาณหัวค่ำหน่อยขึ้นเครื่องไปนาฬิกาขึ้นเครื่องไปปื๊ดเดียวบางทีถ้าก็เจอผมก่อนนะผมหมายตัวแวบไวก็คือจะเจอกันโดยประมาณนะครับ18 นาฬิกาเนี่ยเจอกันแต่ไปเจอก่อนไปรับลายเซ็นไปทักทายกันแล้วก็ไปร่วมบุญโอ้โหผมตั้งใจเพราะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่ผมอยู่ในโครงการที่จัดหาทรัพย์ด้วยเห็นไหมล่ะฮะร่วมกับพี่ชาญชันรงค์ของเราค่ะนะครับท่านเองก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือกันในวงการของพวกเราเราดูแลตั้งแต่โอ้โหสมัยไหนละจำได้ไหมที่เราไปสร้างพระกันจำได้สร้างพระเสร็จสร้างโบสถ์ต่อเนี่ยคือบุญใหญ่นะบุญไม่ไปไหนเสียถ้าไหนมีที่วันไหนมีพระศิวลีที่มาถวายเดี๋ยวโบสถ์ก็ตามมาครับแล้วจะบอกว่านี่คืออยู่ในโครงการด้วยนะคะที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นใกล้อุบลราชธานีศรีสะเกษนะอยู่ใกล้ๆภาคอีสานไปเจอไปร่วมบุญครัวถาได้ดีใจนะได้ทำบุญนะคือชาติหนึ่งขอได้ทำบุญหลังเดียวก็ดีใจแต่นี่11แล้วนะ11แล้ว11แล้วนะครับคือต้องบอกว่ายังแล้วไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าตรงใจก็ไม่มีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีแต่นักมวยเราท้านะทำให้ครบนะฮะเท่าอายุเราก่อนละสังขารก่อนละจากโลกก็มาร่วมต่อเติมบุญกันอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าทำบุญท้านะฮะทำบุญท้ากรรมแล้วเร็วๆนี้เนี่ยใครที่ชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นะจะกลับมาให้ชมจะกลับเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมาเจออัคระได้ไงเรียนตอนนั้นตอนที่สอนนักเรียนอยู่เนี่ยทำไมขุดเจอโครงกระดูกแล้วค่ะวันนี้ที่มันบันทึกเสร็จไปปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะนำเสนอท่านเร็วๆนี้โอ้โหเนี่ยค่ะต้องติดตามมาเสาห้าเราเข้มข้นเขาบอกว่าเรื่องราวความเข้มข้นของครัวถานะตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยกว่าจะเป็นอักขระเป็นยังไงแล้วไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องฝึกต้องเพียรปฏิบัติจริงๆนะคะฉะนั้นต้องคอยติดตามกันเดี๋ยววันเวลาพอจะเริ่มออกอากาศแล้วสัญญาว่าจะบอกคุณผู้ชมเลยนี่คือเดือนมีนาค่ะนะครับแล้วก็มีอีกนะครับแต่ว่าจะนำเสนอให้แล้วก็บอกข่าวนิดนึงว่าช่วงนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ผมเดือนพฤษภาคมฝากไว้รายการใหญ่ๆเลยนะวันที่15พฤษภาคมก่อนโรงเรียนเปิด1วันลางานเลยครับไม่ต้องลาดิวันอาทิตย์โอ้โหหยุดไม่ต้องหยุดคือเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเซ็นทรัลเวสเกตนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยเราไปกันนําไปเจอกันแทบทุกอาทิตย์พี่สุเทพอยุธทัศน์นะฮะผู้จัดการของรัชนกศรีโรพันธ์น้องรัชนกก็มานะคือมานั่งนี่ไม่ใช่แค่ประชุมแค่ชั่วโมงเดียวเราวางแผนงานบุญกันว่าจะทําไงดูแลต้อนรับยังไงศิลปินครับข้างดาราจอแก้วนี่โอ้โหมานี่เดินหน้านี่รู้เลยว่าโอ้ยคนนี้กระแสแรงเรื่องนี้กระทบไหลมาเพื่อครูจริงที่เดือดดอกสะดาวนะครับโอ้โหถ้าท่านผู้ชมถ้าผมจัดแล้วรับรองไม่ต้องกลัวขอวันนึงนะครับชีวิตหนึ่งครั้งเดียววันเดียว15พฤษภาคมใครสิทธิ์มีครูใครมีลายเซ็นผมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่โอ้โหนี่ร้องเพลงด้วยนี่ร้องเพลงเสียงไม่มีอดแล้วเขาไม่ให้ร้องแล้วไม่เดี๋ยวหนูเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวต้องไปสงกรานต์อีกนะได้ข่าวว่าน้องมุ้ยกับครอบครัวเนี่ยขนไปเลยค่ะ
พี่สุเทพก็ไปค่ะพี่รัชนกก็ไปปีนี้มันยิ่งใหญ่อย่างนี้นะต้นปีนะท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะนะแต่ว่าพูดถึงคอนเสิร์ตอย่าลืมนะคะทุกคนต้องไปเจอให้ได้นะคะ15พฤษภาคมเพราะว่างานนี้งานใหญ่นอกจากจะมีศิลปินนะมีนักแสดงที่มาเจอแล้วเนี่ยใครอยากฟังทอล์กโชว์ครูคาถาเนี่ยต้องมาเช้าๆที่นั่นที่เดียวเลยคือก่อนเปิดงาน2ชั่วโมงนะฮะแล้วท่านจะเจองานยาวนะคือมาแบบสบายๆแล้วสไตล์คาถานะครับแล้วก็ทีมงานก็สบายๆน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นทีมย้อนยุคหน่อยคือชาติหนึ่งขอสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบุรีที่ผมไม่เคยเปิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยมัวแต่สร้างวัดสร้างวานะฮะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเห็นใจและสงสารนะครับว่าครูคาถาต้องดำเนินการมูลที่บ้างแล้วแหละทำหน้าที่บ้างแล้วแหละจะได้ดูแต่มูลที่ก็มีโครงการเหมือนเดิมแหละสร้างเรื่องราวของสร้างโบสถ์นะดูแลโครงการฟื้นคืนชีวิตตอนนี้ฟื้นคืนชีวิตเราทำบุญกันหมดแล้วทำไมหยุดเงียบหายไปนะครับไม่ใช่เงียบหายไปนะน้องมวยมันต้องใช้เงินทั้งนั้นอย่างที่เราไปนั่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปโครงการช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการตำรวจตะเวนหาญชายแดนใช่ค่ะที่ราชบุรีมาตอนนั้นสวนพึ่งสวนพึ่งแล้วก็ไปไหนต่ออีกละอุ้ยหลังจากนั้นมาก็นำข้าวของไปมอบให้อีกที่เรียนไหนนะที่อยู่บนเขาเรียกจำไม่ได้เหมือนกันอยู่เหมือนกันเลยอีก1กิโลจะเป็นทำมาเยอะนั่นแหละฮะเดี๋ยวดูว่าทีหลังเนี่ยพอจากนั้นเสร็จปุ๊บโบสถ์ต่อยไหมนะฮะผมเลยไม่ค่อยมีเวลาลงพื้นที่แต่เชื่อเลยครับว่าโครงการนี้ไม่เคยสูญหายนะฮะแผลมอยู่นะฮะรอคอยอยู่ว่าถึงเวลาเนี่ยจะต้องออกศึกออกรบอีกครั้งหนึ่งในการช่วยเหลือคนอีกแล้วใช่มันไม่หมดไปเลยฮะในโครงการของเราแล้วถามว่าเราเหนื่อยไหมเหนื่อยแม้แต่ดูแลแฟนรายการก็เหนื่อยนะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาผมตื่นตีห้าตีหกเลยนะไปดูแลแฟนรายการตั้งแต่เช้าเลยโทรศัพท์หายได้แท็กซี่โอ้วันนี้แท็กซี่ใจดีมากโทรศัพท์แฟนรายการเราหายนะฮะครับผมก็ติดต่อแต่มีวิธีติดต่อไม่บอกว่าเป็นอะไรจนได้แหละนะคุณสารพีสารสิทธิ์ไปหรือไปคือแฟนรายการแล้วมีงานนะก็คือรับปากกับ2ปีที่แล้วก็ไปทำให้อยู่ย่านแถวไอ้เนี่ยสุขสวัสดิ์นี่แหละผมก็ไปทำพิธีคือฉบับเล็กๆนะฮะไปดำสวดพระอราธนาศีลให้ปรากฏว่าแฟนรายการโทรศัพท์มือถือหายอีกสงสารขึ้นมาทันใดวางความเป็นเจ้าพิธีโทรศัพท์สวัสดีครับแท็กซี่เลยครับเห็นไหมแท็กซี่เป็นคนใจดีเอามาคืนให้เห็นไหมฮะอย่าคิดว่านะฮะเราระวังเขาเพราะเดี๋ยวนี้เขาระวังกันผู้โดยสารกับแท็กซี่ใช่คนดีสังคมเยอะแต่ก็มีคนดีที่เรายังเชิดชูอยู่ใครทำดีเราก็รู้สึกส่งเสริมแล้วก็ยินดีนะกับสิ่งที่เราทำคนดีๆนะต้องส่งเสริมกันนี่แหละฮะส่วนหนึ่งนะแล้วก็อย่าลืมนะพูดถึงเรื่องของคนดีสิทธิ์มีครูทุกคนเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีฉะนั้น5และ6เมษายนนะคะต้องมาเจอกันด้วยนะตอนนี้หลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนเยอะศิลปินนักแสดงหลายคนที่ตั้งใจอยากจะมาเจอครูถาด้วยผมไม่มีใครมาหาผมนึกว่าจะจัด50คนเพราะว่านะผมบอกพี่น้อยจะพี่น้อยเขาจะมาหาผมไหมเขาอยู่ไกลๆที่นั่นเลยบางคนก็อยู่เนี่ย101ก็มีนะนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวก็เตรียมตัวกันมาเป็นรถบัสเลยนะครับที่นางรองก็บอกมาจากนู่นนะแล้วมารอที่นี่เลยไม่ยอมเลยฮะครับนี่แหละค่ะด้านหน้าแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เนาะสำหรับใครที่อยากจะมาเจอกันสิทธิ์ครูหัตถานะคะสิทธิ์มีครูทุกคนปีนี้ห้ามพลาดนะเราแอบเซอร์ไพรส์แบบของขวัญครูไปเยอะละเราว่าปีต่อปีปีหน้าจะมีโอกาสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ปีนี้ทำบุญของขวัญครูคาถาก็คือการสร้างโบสถ์พระป่าด้วยกันแต่พิธีดีๆที่ผ่านมาขอบารมีเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะจะได้มีโชคลาภหรือท้าวเวสสุวรรณนี่แหละดูแลดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราเป็นยังไงในพิธีกรรมในการหล่อมงกุฎสูงสุดเลยไปชมกันเลยไปชมภาพเลยค่ะมาครับท่านผู้ชมครับเชิญครับอันนี้คือพุทธสถานจิตรลิมนี่คือนี่ส่วนที่เป็นเศียรศีรษะนะฮะแล้วก็ต้องหล่อส่วนด้านบนเป็นมงกุฎแล้วพิธีนี้ทั้งมวยนะเป็นพิธีสวดบูชาถวายเทพธรรมบาล20พระองค์นะคะโดยท่านพลโทนะสุเมธนะครับไมตรีประสาทนะครับและท่านพลโทกิตติกรนะครับทำนิยามนะครับท่านเองก็เป็นประธานผมก็มีโอกาสเนี่ยครั้งแรกในยุทธเหมือนกันเข้าพิธีร่วมพิธีในการสวดพิธีน้อมบูชาถวายเทพธรรมบาล24พระองค์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีสำคัญด้วยนะคะโดยเฉพาะแบบใครที่อยากจะขอพรขอโชคขอลาภพระเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนี่อุ้ยหลายคนเนี่ยขอพรได้กราบไหว้บูชากันผมไปนี่นะประมาณ10โมงแล้วก็พิธีต่อเนื่องนะถึงช่วงบ่ายด้วยกันวันนั้นก็มีอาจารย์ลักษณ์นะครับนะหัวฟันธงนะครับอาจารย์ธนากรธนากรแล้วก็อาจารย์นาวินและอาจารย์อาจารย์หัตถาเลขที่สายมารวมกันเนี่ยท่านอาจารย์นาวินบอกสักติดครับแล้วบอกเลยพิธีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดจริงๆนะคะส่วนมงกุฎที่อาจารย์บอกนี่คือส่วนสูงสุดแล้วผมเนี่ยเวลาเนี่ยทำพิธีเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเข้าในโบสถ์ในพุทธสถานตรงนี้แล้วก็บอกว่าการนอบน้อมสักการะขอพรนะบูชานะถวายเทพธรรมบาลเนี่ย20องค์เพื่อปกปักรักษามีการนะครับบูชาเทพที่มาคุ้มครองดวงชะตาเราเสริมสิริธาตุมีการถวายของเครื่องสักการะแล้วก็มีการเวียนนะฮะนะครับทักเสียงนะครับมีการ
เวียนนะฮะรอบองค์พระเพื่อเสริมบารมีให้กับแต่ละคนแต่ละท่านคืออาจารย์กวงแกแนะนำอย่างนั้นเลยอาจารย์กวงหรืออาจารย์นาวินเนี่ยนะเป็นอาจารย์ที่นะของเราเนี่ยผมเองก็นับถือท่านนะโดยส่วนตัวตั้งแต่สมัยจตุคามรามเทพนะครับอันนี้ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ทุกคนรวมพลกันไปเยอะมากเหมือนกันที่นี่คือด้านในด้านนอกเนี่ยประลำพิธีเราก็เตรียมตัวเพราะว่าเป็นพิธีใหญ่แต่ผมก็ต้องสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานก่อนแล้วฮะเพื่อเป็นปัจจัยกำลังใจเพื่อพิธีใดๆก็ตามพูดใดภายใดจะได้เบียดเบียนและบีทามันก็มีหลักการเดี๋ยวนี้ก็ผสมกันนะทั้งไทยและจีนหรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มาจากสมาธิกรรมฐานคือสูงสุดแล้วน้องมวยคือเวลาคนสวดมนต์เจริญสมาธิเยอะๆเทวดานี่ก็มาปกปักรักษาแล้วก็อภิบาลเราบุญเยอะนะทรัพย์ก็มาโชคก็มีแต่ถ้าเราทำบาปไม่ได้หรอกถึงต้องหมั่นสร้างโบสถ์เยอะๆทำบุญมากๆเนี่ยบางทีก็สะดุ้งมีคือมึงเพิ่งจะมาก็หายไปเพราะว่าคนไทยสวดมนต์เจริญสมาธิทำบุญกันบ่อยแต่ถ้าทำบาปล่ะอุ้ยน้องมวยทำบาปมาใช่ไหมเล็งมาตรงนี้รับรองไม่เหลือนะสุดท้ายก็ต้องสร้างบุญนะครับเนี่ยแหละฮะเริ่มพิธีแล้วครับบุญสวงเนี่ยองค์นี้ครับที่ในพิธีกรรมใหญ่นะครับที่อยู่หน้าท่านเลยครับเนี่ยอาจารย์กวงเนี่ยที่ท่านเห็นนะฮะอาจารย์นาวินนะครับสถานที่ตะกริบนะฮะแล้วก็แฟนรายการหลากหลายคนหลากหลายท่านนะฮะที่มาแต่ละทิศแต่ละทางมากันนัดหมายบ้างไม่ได้นัดหมายบ้างแต่ว่าศูนย์รวมใจอยู่การรอมงกุฎเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับเป็นส่วนมงกุฎสูงสุดแล้วนะฮะแล้วก็มีพระวุฒิหารจอมราชันนะครับเป็นประธานได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเนี่ยคือเสียงนี้เอกลักษณ์เลยรู้เลยค่ะว่าครูพัฒนานี่เองเสียงนี้จะได้ยินที่วัดโพเผือกอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์นี้แต่ว่าที่นี่ก็แวะเวียนเนาะใครอยู่ใกล้ๆก็หรือว่าจะเดินทางไปกราบไหว้บูชาไปขอพรได้นะคะขอพรไปแวะเวียนเยี่ยมเยือนนะครับไปบูชาสักการะคือท่านอาจารย์ท่านเมตตาแล้วก็อธิบายอย่างแจ่มแจ้งนะฮะเรื่องของศาสตร์ชัยภูมิมงจุ้ยต่างๆหรือแม้แต่พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เสริมสืบชะตาเนี่ยนะฮะคือทำอะไรก็ต้องมีหลักการทำก็ต้องมีพิธีกรรมแล้วก็อาศัยพุทธะความสว่างสวยก็จะเกิดขึ้นนี่อาจารย์ธนกรแล้วก็อาจารย์รักหลังนะครับนะฮะก็สวดภาษาจีนด้วยนะฮะสวดบูชาสักการะนะครับขอพรเนี่ยคือสารผสมไหมคือไม่ค่อยเจอแต่ว่าในทิศทางเดียวกันคือท่านเองก็เคารพน้อมแล้วก็คือท่านบอกเลยว่าเนี่ยนะเรามารวมกันที่ไม่ได้หมายนะครับคือนัดหมายก็คือเรื่องของสภาวะเรื่องของดวงจิตเรื่องของแรงศรัทธาเรานะท่านชอบนะคนที่ทำบุญนะฮะตั้งบารมีด้วยกันนะครับอาจารย์วัชระผมนี่ครับอาจารย์ลักษ์แล้วก็อาจารย์ธนากรผมแล้วก็ท่านประธานนะครับก็จะมีพลโทนะครับสุเมธนะครับแล้วก็พลโทกิตติกรนะท่านเองก็ให้เกียรติมาในพิธีนี้นะวัชระนี่ก็จะใช้บวงสรวงในพิธีกรรมใหญ่เห็นมั้ยฮะก่อนจะหลายพิธีเข้าไหว้ครูพ่อครูผมต้องมีมั้ยฮะทําพิธีใหญ่แล้วเป็นองค์นะเทพเจ้าชัยยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นท่านต้องรวยที่สุดในโลกรวยยังไม่มีที่สิ้นสุดนะท่านผู้ชมเชื่อผมแล้วไหว้ครูเราก็ได้มีโอกาสได้กราบไหว้ด้วยใช่มั้ยคะท่านได้มีโอกาสเห็นมั้ยเสียงครูนี่เข้าพิธีกรรมมาสร้างโบสถ์มาแล้วแล้วก็กำลังจะทิ้งท้ายและทิ้งทวนค่ะนะครับคือบุญใหญ่ไงให้บุญใหญ่มาหล่อหลอมให้เป็นโชคลาภก่อนนะเห็นมั้ยแล้วก็เริ่มจะไหว้ครูแล้วก็เปิดด้วยพระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกเห็นมั้ยฮะขณะนี้5และ6เมษายนนะที่ว่าปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นแหละฮะเพราะทุกปีเนี่ยจะมีบางทีเนี่ยมันถามว่าบังเอิญไม่บังเอิญนะครับมันไม่บังเอิญนะฮะมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งมั่นและทำมานานแล้วแล้วต้องใช้แรงศรัทธาถามว่าอาจารย์นาวินมีไหมมีเงินไหมท่านมานะฮะด้วยมือเปล่าที่มีบุญญาฤทธิ์อ่ะเข้าใจไหมฮะมีแรงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านก็ขอพรจากเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยได้โอ้โหไม่ธรรมดานะขนาดสร้างพระ12ล้านเหนื่อยปีเดียวแต่ท่านนี่หลายคือทำ40-50 ล้านนะฮะแล้วก็มาด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงจิตแล้วผมเชื่อว่านะเทพเจ้าเฉลิมเอียที่อยู่ด้านหลังผมเดี๋ยวจะมีการขอพรครูใหญ่แล้วผมก็จะมีของวัตถุมงคลเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะในการเข้าครูครอบครูค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะของครูตรวจเพราะว่าท่านก็รู้เลยว่านะท่านก็อยากได้แล้วในพิธีมีอะไรบ้างฉะนั้นใครที่โทรมาลงทะเบียนนะฮะณวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะเอาฟังนะณวันนี้ให้แจ้งสิทธิ์จนถึงสิ้นเดือน
นะคนเก่าๆก็อาจจะได้ด้วยนะครับเนี่ยให้สิทธิ์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมอบให้เดี๋ยวไปท่านครับสิทธิ์เป็นของทุกท่านที่ลงทะเบียนนะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นต้นเดือนอาจจะปิดแล้วเพราะพื้นที่จำกัดเต็มแล้วตอนนี้ก็โอ้โหเริ่มจะล้นนะวันต่อวันนะฮะครับจะ2วันด้วยกันเนาะทุกท่านก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนมาจะร่วมกันได้นะคะและปีนี้ที่บอกค่ะทั้งพิธีเข้มขลังนะเรื่องลงทานกับคุณมากโอ้โหทั้งกระปงกาแฟมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะนะหรือข้าวอร่อยอร่อยจากครัวถาจะปรุงให้กินสุดยอดข้าวพรณฐานท่านผู้ชมนั้นกระซิบไว้อร่อยจริงๆต้องเตรียมนะคะเตรียมท้องเอาไว้เลยแบบอร่อยมากหอมนุ่มมากด้วยนี่แม่ม้ากินประจำดูทานประจำเลยค่ะนี่อดใจไม่อยู่ต้องไปที่ศรีสะเกษแล้วสิไปดูแหล่งกำเนิดเจอครับท่านเป็นอาจารย์ผู้ที่ผมให้เขาความเคารพอย่างสูงนะตั้งแต่หลายเป็นสิบปีนะครับแต่วันนี้นะอาจารย์ได้โอกาสได้พระพุทธเจ้าใส่ตุ้งเทียซึ่งเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลกับครอบครัวในจิตด้วยครับสาธุเจริญอาจารย์ให้พรด้วยครับผมขอมอบใส่สิ่งเยี่ยมนี้ให้กับท่านอาจารย์อัฏฐาหรือว่าครูหัตถาหนาเลขจิตนะครับเพื่อเป็นแสงสว่างแก่สาธุชนอาจารย์มีความเสียสละนะและเป็นครูที่นำลูกศิษย์มีแต่สร้างบุญสร้างกุศลแด่พระพุทธศาสนาแด่สังคมถึงแม้จะมีแค่สองมือนะแต่จิตใจของอาจารย์มีดั่งนับร้อยมือภาระทางจิตใจของอาจารย์ต่อพระพุทธศาสนาผมชื่นชมและก็จึงมอบชัยสิงห์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองผมอาจจะไม่มีเงินทองมากมายที่จะช่วยอาจารย์ในงานพุทธศาสนาแต่ชัยสิงห์องค์นี้จะเป็นกำลังเงินกำลังศรัทธากำลังทรัพย์กับอาจารย์กับมูลนิธิหัตถาธรรมในการทำงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและเป็นหลักชัยของลูกศิษย์ผู้เป็นครูอันประเสริฐนะครับขอให้อาจารย์และลูกศิษย์ทุกท่านนะฮะได้จะรวมพระพุทธศาสนาและได้ช่วยเหลืองานของพุทธศาสนาสืบไปวันนี้ก็ถือเป็นมงคลเป็นวันที่เราได้ร่วมกันเททองแก่สิงห์ยะส่วนมงกุฎนะแล้วก็ท่านอาจารย์อัฏฐาหรือว่าครูหัตถาท่านได้เมตตามาเป็นประธานพิธีบวงสรวงอัญเชิญทวยเทพเทวานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อนาบุญของสาธุชนที่ได้ร่วมกันในพิธีนี้และเป็นวันที่มงคลอีกมงคลหนึ่งคือเป็นวันที่ดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันที่ประเทศไทยนับจากนี้สืบไปจะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดังที่อาจารย์อัฏฐาได้กล่าวและได้อธิษฐานจิตในการบวงสรวงทวยเทพเทวาครั้งนี้นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยและผู้ชมรายการทุกคนตลอดจนลูกศิษย์และของอาจารย์จงได้พรที่อาจารย์ได้อธิษฐานจิตแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณที่เป็นมงคลของพวกเราท่านผู้ชมก่อนที่จะวันไหว้ครูผมถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกซึ่งองค์นี้ก็เป็นลำดับที่43ด้วยฉะนั้น43ร้านนะจงเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครัวเรือนแล้วก็ให้ท่านอาจารย์นาวินนะครับครอบครัวของทั้งนะทั้งที่อยู่ทํานี้มีความสุขความเจริญตลอดนิรันดร์กาลครับขอบคุณมากที่ให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีครับท่านก็ลงนะฮะสละแล้วก็ลงชื่อด้วยนะจะได้เป็นของแท้หนึ่งเดียวในโลกด้วยค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่แล้วนะคะมาเป็นสิริมงคลให้กับลูกศิษย์ครูหัตถาด้วยครับคือมอบให้ไว้เป็นกำลังใจความดีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นต้องทรัพย์สินเงินทองแต่นี่ฮะคือเป็นสิ่งการันตีว่าอยากได้อะไรก็สมหวังผมสมหวังแล้วในชีวิตแต่ก่อนไม่มีสตังค์ถึงแม้มีสตังค์ก็ซื้อไม่ได้ถ้าของดีๆอย่างเงี้ยต้องอยู่ในพิธีใหญ่ๆเนี่ยลูกก็อยากได้มากน้องมุ้ยนี่แหละเวลาไปทำพิธี3ครั้งเลยนะครั้งแรกครบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งนี้นี่ส่วนสำคัญด้วยนี่นะครับนี่แหละค่ะโอ้งามสวยงามมากถ่ายรูปใส่กล้องอะค้างไว้นิดนึงนะถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นมงคลกับชีวิตเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งชะตาชีวิตลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับนี่แหละแล้วก็ใครอยากจะได้มีโอกาสได้มาขอพรนะกราบไหว้กราบมาเจอวันไหว้ครูวันไหว้ครูนะฮะเอากระเป๋าสตังค์เอามาขออธิษฐานนะฮะมาแตะมาขอพรนะแล้วกลับไปโชคลาภมีจะถามว่ามันเป็นเรื่องเชื่อมันเชื่อแล้วมันมีจริงนะผมนี่แหละฮะการันตีว่าของแท้ของจริงแน่ๆเทพเจ้าแห่งเอียครับนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันแล้วก็เป็นอีก1พิธีสำคัญนะคะที่ครูถาได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีแล้วก็เชื่อว่าศิษย์ครูถาทุกคนวันนี้ที่กำลังนั่งชมอยู่ปลื้มปิตินะปลื้มใจไปด้วยนี่เป็นของขวัญอันล้ำค่าจริงแต่ของขวัญที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ผมอยากจะทำตลอดชาตินั่นคือโครงการฟื้นคืนชีวิต
ผมดีใจเพิ่งทราบข่าวว่าน้องทีมงานติดต่อแฟนรายการท่านหนึ่งที่จำได้ว่าเราไปทำโบสถ์ในช่วงเข้าพรรษาขออภัยในช่วงเป็นกฐินแล้วผ่านบ้านเขาขอความช่วยเหลือมาอาจารย์ณัฐาผมไม่ไหวแล้วจริงๆกับชีวิตภรรยาก็ผ่าช่องท้องตอนนั้นผ่าท้องแล้วพี่เขาเองก็ไม่สบายเหมือนกันก็พี่เขาก็ต้องตัดแข้งตัดขานะฮะเพราะว่าเหตุจากอุบัติเหตุไหมพี่เนาะนะอยู่ใกล้ผมนี่นะครับวันนี้ก็เลยได้มานี่ไม่ได้เอารถส่วนตัวมานั่งรถตู้มาจากศรีสะเกษมาที่นี่เลยศรีสะเกษนี่มันเลยวังหินไหมนะใช่ค่ะก่อนที่ถึงเราจะไปก่อนจะถึงวัดบ้านตาเสกด้วยซ้ำตอนนั้นเดี๋ยวผมไปรับพี่ก่อนเขาอยู่ใกล้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับท่านผู้ชมช่วงหน้านะกลับมาเจอกันกับเรื่องราวของพี่คนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรแล้วก็ไปเจอครูฐานะอย่างไรบ้างแต่ว่าใครที่มีคำถามอยากส่ง SMS เข้ามาวันนี้นอกจากนะคุณผู้ชมที่ได้มีโอกาสได้ชมภาพบรรยากาศแล้วเนี่ยของขวัญครูเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนื้อผงวันนี้มอบให้3ท่านด้วยการรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้อาจารย์ไปรับแขกรับเชิญก่อนดีกว่านะครับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม